ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬาคอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนจิรมณีรายการตอนพิเศษของเราจะมีแขกรับเชิญเพชรชมพูจุฬาซึ่งก็หมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องจุฬาด้วยกันมาบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำดีๆสมัยเป็นนิสิตและการทำประโยชน์เพื่อสังคมในฐานะนิสิตเก่าตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจหลากหลายแง่มุมทั้งเรื่องการทำงานและเส้นทางชีวิตโดยรายการตอนพิเศษนี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์สองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังคะเพชรชมพูจุฬาของเราในวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์อบ70หรือน้องใหม่จุฬาปีพุทธศักราช2545นิสิตเก่าท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นนักกิจกรรมเป็นผู้มีจิตสาธารณะตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตก็ได้ทำกิจกรรมทั้งในคณะและกิจกรรมมหาวิทยาลัยมากมายเมื่อเข้าสู่โลกของการทำงานประจำซึ่งปัจจุบันเธอเป็นเลขานุการของผู้บริหารบริษัทมหาชนด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้างเธอทำงานประจำควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยการทำงานจิตอาสาค่ะนิสิตเก่าท่านนี้คือคุณณัฐนันท์กิตติสุวรรณหรือชื่อเล่นว่าน้องกลอยสวัสดีค่ะน้องกลอยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะในนามหอประวัติจุฬารู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องกลอยในฐานะนิสิตเก่าเพชรชมพูมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะยินดีมากเช่นกันค่ะค่ะพี่อยากจะชวนคุยย้อนไปในสมัยเป็นนิสิตย้อนไปประมาณปี2545เนาะน้องกลอยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าชีวิตนิสิตในยุคนั้นของน้องกลอยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มด้วยจากทราบว่าน้องกลอยเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์แต่ว่าแอบทราบประวัติเบื้องต้นมาว่าน้องกลอยเรียนคณะขอโทษค่ะเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นหมอแล้วก็เรียนสายวิทย์มาตลอดค่ะค่ะตอนที่ก็มีโอกาสได้มาจุฬาครั้งนึงตอนที่มีงานจุฬาวิชาการแล้วก็อยากไปคณะแพทย์เลยอยากไปคณะแพทย์มาจุฬาวิชาการคือหมายถึงว่าเตรียมตัวที่จะก็มีให้เข้าไปในห้องเย็นที่มีอาจารย์ใหญ่อะค่ะค่ะเราก็ตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจความแล้วก็แต่ว่าพอหลังจากที่เราได้เริ่มเรียนช่วงเวลาม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆรู้ตัวว่าจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบสายวิทยาศาสตร์คือจริงๆน้องกลอยมีโอกาสมาที่จุฬาในช่วงงานจุฬาวิชาการสมัยม.4 เหรอคะสมัยตอนใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยตั้งเป้าว่าอยากเรียนคณะแพทย์ล่ะเลยมาดูงานที่จุฬาใช่ค่ะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไป 3-4 ปีนี่เริ่มเส้นทางชีวิตเริ่มเบี่ยงเบนแล้วเริ่มหวั่นไหวนะคะแล้วมาลงจบลงที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาได้ยังไงคะก็คือว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่เลือกยื่นคะแนนเอ็นเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเลือกได้4คณะตอนที่เลือกรอบแรกเนี่ยไม่มีสายศิลปะอยู่เลยจนตอนนั้นก็ยังไม่มีแต่เราก็มานั่งเริ่มนั่งตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆว่าเราชอบมันจริงไหมอ่ะเราจะยังไงกับมันดีนะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้คำตอบว่าเราคงชอบด้านสายมนุษยศาสตร์มากกว่าก็เลยเลือกที่จะเอ็นทรานซ์ใช่ล้างกระดานล้างกระดานเลยเป็นอันดับหนึ่งไปเลยเลือกอักษรจุฬาเป็นอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็ได้เข้าอักษรสมใจนะคะเอ๊จริงๆอักษรก็มีตั้งหลายมหาวิทยาลัยทำไมถึงเลือกที่เป็นเลือกอักษรจุฬาคะอ๋อคือจริงๆอยากเข้าจุฬาเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมายาวนานแล้วก็มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว
นะคะแล้วก็ส่วนอักษรศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นคณะในจุฬาเนี่ยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการด้านนี้มีอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาสามารถจะถ่ายทอดวิชาความรู้ความเข้าใจให้กับเราได้อะค่ะค่ะดีเลยค่ะแล้วสมัยนั้นน้องพลอยเข้ามาเรียนปีหนึ่งบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เข้ามาแรกบรรยากาศแบบว่าร่มรื่นมากร่มรื่นใหญ่โตตื่นตาตื่นใจค่ะทีแรกเนี่ยก็ไม่เข้าใจเออทำไมเขาต้องมีรถปอพวิ่งกันด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่อ้อโอเคเพราะพื้นที่เรากว้างใช่ไหมคะใช่แล้วก็สมัยตอนนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมการขี่จักรยานเท่าไหร่ค่ะคือมีบ้างแต่ว่าน้อยมากก็เราก็เลยต้องใช้รถป๊อปหลักอันนี้จริงๆเราย้อนเวลาไปเกือบ20ปีเลยเนาะย้อนไปไกลมากค่ะสมัยนี้มี6สายใช่ไหมคะสมัยตอนที่เคยเข้าไปนี่มีแค่2โอเคแล้วการเข้ามาเรียนที่อักษรศาสตร์เนี่ยมาจากสายวิทยาศาสตร์แล้วมาเรียนสายมนุษยศาสตร์เน้นภาษาเนี่ยมีอุปสรรคปัญหายังไงไหมคะมีนิดหน่อยค่ะก็คือว่าเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรามาจากสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแฟกต์ชอบอะไรที่อยู่บนพื้นฐานความจริงค่ะพอเรามาเข้าอักษรปุ๊บมันทุกอย่างมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นค่ะก็ต้องมาปรับตัวเพื่อนใช่เพื่อนๆก็จะเป็นแนวอ่อนหวานอ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นแนวแข็งๆหน่อยเราก็จะแบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยตอนหลังเราก็เริ่มปรับตัวแล้วมีวิธีการปรับตัวหรือว่าเขาเรียกอะไรละลายพฤติกรรมให้เข้ากับเพื่อนๆชาวสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ยังไงบ้างคะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนๆเยอะไหมคะการทำกิจกรรมนี่คือช่วยได้เยอะมากค่ะค่ะเพราะว่ากิจกรรมอะไรบ้างคะบางคนเนี่ยเขาจะมีเพื่อนที่มาจากตั้งแต่มัธยมด้วยกันแล้วก็ยกขยงเอ็นทรานซ์ติดเข้ามาด้วยกันเนี่ยค่ะแต่เนื่องจากก็มาจากสายวิทย์เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเหมือนมาคนเดียวเลยเพราะเพื่อนเนี่ยก็เพื่อนในห้องที่เรียนวิทย์เขาก็ไปเอ็นคณะอื่นกันค่ะค่ะก็ต้องมาปรับตัวนะคะใช่ใช้วิธีการทำกิจกรรมทำกิจกรรมในคณะจริงๆในจุฬาเนี่ยแต่ละคณะมีกิจกรรมในคณะแล้วก็กิจกรรมส่วนกลางก็เยอะน้องกลอยทำกิจกรรมอะไรบ้างขอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะคือตั้งแต่สมัยที่เป็นนิสิตเนี่ยคือชอบทำกิจกรรมมากชอบทำงานร่วมกับคนเยอะๆเป็นทีมชอบทำกิจกรรมคณะอะไรเนี่ย คือทุกอย่างที่เข้าไปเนี่ยเราทำเกือบหมดร่วมงานเซสชี่พิธีเปิดพิธีปิดเราก็ไปขึ้นสแตนรับน้องอักษรอะไรเงี้ยค่ะเราทำหมดเลยถือว่ามีกิจกรรมอะไรทำหมดเข้าทุกวันขาดไม่ได้น่ารักที่สุดเข้าห้องเชียร์ทุกวันด้วยนะคะใช่ก็คือห้องเชียร์อักษรมันจะไม่เหมือนกับห้องเชียร์ที่อื่นห้องเชียร์อักษรลักษณะเป็นยังไงคะยกตัวอย่างให้พี่ฟังนิดนึงค่ะคือเข้าไปเนี่ยทุกอย่างแอร์เย็นสบายไฟสว่างกิจกรรมนี่ก็เป็นแบบบันเทิงสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัยเพลงคณะมีกิจกรรมมีเกมแล้วก็สอดแทรกพวกสอนเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ค่ะดีจังเลยค่ะแล้วก็จะมีขนมมีน้ำให้ในห้องสบายตรงนั้นแหละเนาะแล้วก็ใช่ไม่มีบังคับไม่มีเช็คชื่อก็คือมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าเหมือนไปเจอเพื่อนทุกวันเนาะโอเคใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเราเป็นน้องตอนที่ปีที่เราเป็นน้องเนี่ยพอเราได้เจอกับเพื่อนตลอดเนี่ยเพื่อนกลุ่มที่เจอกันในห้องเชียร์ก็กลายมาเป็นพี่เชียร์ในปีถัดไปเพราะพอเราเริ่มสนิทกันเราก็มาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจับกลุ่มทำกิจกรรมคณะด้วยกันแล้วเริ่มมีเพื่อนที่สนใจในแนวทางเดียวกันนะคะค่ะใช่เลยได้ข่าวว่าน้องกลอยไปร่วมกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพวกชมรมนักร้องประสานเสียงของสโมสรนิสิตจุฬาด้วยเหรอคะใช่ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นไปในสายนั้นได้ยังไงเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นหลักทุกปีเลยตลอดชีวิตนิสิตก็คือเป็นสมาชิกของชมรมนี้คือเป็นความสนใจส่วนตัวอยู่แล้วนักร้องประสานเสียงสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะคุ้นหูกันในชื่อว่า CU Chorus CU Chorus นะคะก็คือน้องกลอยเข้าไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยตั้งใช่ค่ะตั้งแต่ปี1ก็คือพอเราเริ่มเห็นรุ่นพี่ที่ออกมายืนร้องเพลงต้อนรับเราในงานประถมนิเทศนิสิตใหม่เราก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอุ๊ยทำยังไงเดือดประทับใจจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยพิธีกรเขาก็บอกว่าทำยังไงสมัครยังไงสมัยก่อนนี้ก็ต้องไปสมัครใต้สาราพระเกี้ยวนะคะต้องไปลงชื่อออดิชั่นว่าเราจะคัดเสียงวันไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอคัดเสียงเสร็จก็ต้องรอประกาศผล
ซึ่งก็ต้องไปดูผลเพราะไม่มีผลออนไลน์สมัยก่อนก็ต้องไปดูผลที่แปะที่บอร์ดตรงโรงอาหารที่ตึกจุลใช่เราก็ต้องนั่งรถป๊อปจากคณะเราออกมาเพื่อดูผลอะไรเงี้ยใช้ความสามารถแสดงว่ามีความสามารถทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วการไปร่วมกิจกรรมของ CU Chorus เนี่ยทำให้น้องกลอยได้พบปะเพื่อนต่างคณะเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นเพื่อนที่ยังคบหาสมาคมกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมคณะแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ากิจกรรมส่วนกลางนอกจาก CU Chorus มีการไปทำกิจกรรมค่ายอาสาด้วยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะแต่ค่ายอาสาเนี่ยจะเป็นค่ายอาสาของทางคณะนะคะที่คอยไปร่วมค่ะก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าน้องกลอยก็คือทำกิจกรรมหลากหลายแล้วก็ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยเนาะใช่ค่ะดีจังเลยแล้วคิดว่าชีวิต4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยตอนนั้นนะคะเรื่องราวความประทับใจในรั้วจามจุรีที่ยังอยู่ในความทรงจำของเราตอนนี้คืออะไรคะน่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับพวกความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้มากกว่าคงไม่ได้แบบเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าเรายังประทับใจในความสัมพันธ์ของพวกเราก็คือพี่คณะเนี่ยก็น่ารักมากค่ะเรายังมีแบบพวกสายรหัสอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังเหล่านี้นี่คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ใช่ก็คือมีรุ่นพี่ที่คอยสนับสนุนเราให้คำแนะนำเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็พี่ๆเนี่ยก็เรียนหนักอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังจับตารางว่างลงมาช่วยน้องๆตอนที่น้องๆปีหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะดีจังเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าใช่ใช่ค่ะทีนี้พี่อยากมาถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทราบมาว่าน้องกลอยทำกิจกรรมอาสาหลังจากที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วซึ่งจริงๆคือตัวเองทำงานประจำด้วยการทำกิจกรรมอาสาของน้องกลอยหลังจากจบปริญญาตรีไปแล้วเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะจุดเริ่มต้นจริงๆคือว่าอาจจะเป็นลักษณะส่วนตัวที่เป็นคนชอบบริการคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะคือเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขนะเวลาเราได้ไปช่วยให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นความสุขมันคือความสุขเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วมันก็ทำได้หลายวิธีไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะค่ะอันนี้คือเป็นปณิธานส่วนตัวของกลอยเลยแล้วในการทำกิจกรรมอาสาแล้วก็จะชอบเชิญค่ะขอโทษค่ะเชิญค่ะพูดต่อได้เลยก็จะชอบคำกล่าวของที่ท่านดาลัยลามะว่าไว้ว่าวัตถุประสงค์หลักของชีวิตคนเราเนี่ยคือการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะการที่เราเกิดมาเนี่ยก็เป็นแนวทางจุดประสงค์ก็เลยจะยึดอันนี้เป็นหลักด้วยให้น้องกลอยสนใจมาทำงานจิตอาสานะคะแล้วเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำกิจกรรมแรกๆเลยนี่ยังพอจำได้ไหมคะว่าคือกิจกรรมอะไรแล้วเริ่มต้นเข้าไปได้ยังไงคะก็จะมีทำร่วมกับผู้พิการจะบ่อยหน่อยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอันแรกหรือเปล่านะคะแต่ขอเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันก็จะมีมีการยกตัวอย่างเป็นการพาผู้พิการไปวิ่งออกกำลังกายหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีทั้งที่แบบเราไปซ้อมวิ่งกันเองหรือว่าจะเป็นการพาไปออกงานวิ่งก็ตามค่ะค่ะอันนี้คือน้องก็จะมีโครงการของค่ะเขาไปร่วมไปช่วยกับของโครงการของทางกล่องดินสอค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ถ้าสมมติว่าค่ะใช่ค่ะอันนี้คือไปคนเดียวหรือมีเพื่อนมีเพื่อนในแก๊งหรือว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องในจุฬาไปด้วยไหมคะมีบ้างค่ะเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้คำนึงว่างานไหนจะมีเพื่อนไปด้วยไหมไปคนเดียวก็ได้ดีจังเลยแล้วแรกๆที่เข้าไปเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการที่เหมือนเราเป็นน้องใหม่หรือเป็นแบบโนเนมเดินเข้าไปหนึ่งคนเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างในการที่จะสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้คิดว่าน่าจะใช้ความกล้าค่ะอย่างเดียวเลยค่ะ ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าสมมติเรามัวแต่มาลังเลหรือว่ามารออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ทำสักทีค่ะส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะทำเลยค่ะแล้วการเข้าไปทำกิจกรรมก็ทำให้เรารู้จักคนหมู่มากแล้วก็ชักชวนกันไปกิจกรรมต่อๆไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะส่วนหรือแม้แต่ผู้พิการด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็ชัก
ชวนเขาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อได้อีกหมายถึงว่าน้องกอยเป็นคนชวนคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยไปต่อยอดทำกิจกรรมอื่นๆอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกิจกรรมอะไรยังไงยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยค่ะก็เคยมีจัดพาผู้พิการทางสายตานะคะมีคนตาบอดไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะคือลงไปที่พื้นที่นะคะขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ไปค่ะก็ไปช่วยช่วยชาวบ้านแล้วน้องพลอยเอาเวลาช่วงไหนไปทำกิจกรรมอาสาคะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือยังไงคะส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องพลอยทำงานประจำคือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะจะใช่ค่ะงานประจำจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เวลาทำงานแบ่งเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ไปทุ่มเทให้เป็นประโยชน์สาธารณะแล้วอย่างในช่วงนี้ค่ะที่มีเหตุการณ์โควิดมาเกือบ2ปีแล้วเนาะการทำกิจกรรมอาสาต่างๆมีผลกระทบยังไงหรือว่าน้องกลอยได้มีส่วนร่วมไปทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะกิจกรรมอาสาจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนได้ใกล้ชิดได้ติดต่อสัมผัสดังนั้นตอนช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเรางดไปเกือบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีที่ใครช่วยอยู่ก็คือไปช่วยศูนย์บริการวัคซีนตามที่ต่างๆนะคะก็จะมีทั้งในกรุงเทพค่ะมีหลายศูนย์อยู่แล้วก็มีที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นปริมณฑลค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องพูดได้ว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดแต่ว่าความพร้อมในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสาธารณะออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยถ้าใครสนใจก็ยังมีกิจกรรมให้เราไปใช้ประโยชน์ทำตัวเองให้มีประโยชน์ต่อเหตุการณ์นี้ยังอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วภาพรวมของการไม่แน่ใจนะคะรู้สึกว่าที่สภากาชาดก็น่าจะยังรับก็ยังมีนะคะจริงๆเดี๋ยวฝากน้องกอยช่วงท้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยถ้าเกิดมีกิจกรรมตรงไหนเดี๋ยวพี่ถามเพิ่มเติมในส่วนของการทำกิจกรรมจิตอาสานิดนึงค่ะจริงๆก็ถือว่าน้องกอยทำมาตั้งแต่จบปริญญาตรีแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมการทำจิตอาสาพวกนี้บ้างคะเราได้ความสุขให้ผู้อื่นแล้วเราก็ได้ความสุขให้ตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่นในอีกรูปแบบนึงด้วยค่ะบางทีคือโลกเราใบนี้มันไม่ได้มีแค่เราแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่คนแบบเรามันยังมีคนแบบอื่นๆอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะยังมีโลกอีกใบนึงซึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าคนอื่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับด้วยจริงๆการทำกิจกรรมหรือทำประโยชน์เพื่อคนอื่นหรือการให้เนี่ยคือเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาเยอะเลยนะคะแล้วในประสบการณ์ส่วนตัวของน้องกล้วยเองอะค่ะคิดว่ามีอะไรที่ได้เรียนรู้ใหม่เปิดโลกทัศน์ตัวเองมาจากกิจกรรมอาสาที่ได้ทำบ้างคะน่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของผู้พิการนะคะค่ะค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะก่อนหน้านี้เราจะไม่ทราบเลยว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างอย่างสมมติพวกพี่ๆกลุ่มที่เป็นคนตาบอดเนี่ยค่ะค่ะเราก็จะไม่ทราบเลยว่าทุกวันนี้เขาใช้โทรศัพท์ยังไงเนาะถ้าใครที่มีเพื่อนเนี่ยเป็นคนตาบอดอาจจะสงสัยว่าเขาพิมพ์ยังไงใช่แล้วจริงๆคือเขาใช้ยังไงคะแม้แต่เดี๋ยวต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนที่เราคุยกันตอนนี้เราก็ไม่เจอหน้ากันนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเราต้องสัมภาษณ์กันผ่านสื่อออนไลน์นิดนึงแล้วผู้พิการที่น้องจะกอยไปทำกิจกรรมร่วมด้วยเนี่ยเขาใช้สื่อเทคโนโลยีพวกนี้กันยังไงบ้างคะใช่ค่ะเขาจะมีโปรแกรมที่ช่วยเขาอยู่อะค่ะช่วยอ่านออกเสียงช่วยอะไรอย่างนี้ให้เขาก็คือใช้โทรศัพท์หน้าตาเหมือนที่เราใช้แต่มีโปรแกรมพิเศษเข้ามาช่วยใช่ค่ะคือมันมีในอย่างโทรศัพท์เนี่ยก็มีค่ะมันอยู่ในโทรศัพท์เราแต่ว่าเคยลองใช้แล้ววันหนึ่งโอ้โหใช้ยากมากต้องพี่เขาเก่งกันจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมีตอนที่เราไปช่วยน้องตาบอดติวหนังสือก็เลยจะทำให้ใช่ค่ะเขาแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเวลาเขาอ่านเบลเขาอ่านกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเขาจะเอาอันที่เป็นหนังสือที่เป็นตัวอักษรมาให้เราแต่เขาจะมีหนังสืออีกเล่มของเขาที่เป็นเล่มหนาๆ
มันจะเป็นเจาะเบรลไว้เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันเหมือนแลกเปลี่ยนใช้สื่อคนละแบบกันแต่เป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะดีจังเลยแล้วน้องกอยได้มีโอกาสชวนเพื่อนๆในที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมรุ่นสมัยปตรีไปร่วมทำกิจกรรมพวกนี้บ้างไหมคะมีบ้างค่ะถ้าเพื่อนสมัยปตรีมีบ้างแต่เพื่อนที่ทำงานนี่อาจจะไม่ได้ชวนเป็นกิจลักษณะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือที่ทำงานเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรม CSR อยู่ค่ะก็คือแล้วก็มีกิจกรรมอาสาแล้วน้องกอยก็ได้ไปทำกิจกรรมของทางบริษัทด้วยแหละอยู่ด้วยอืมค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีแบบไปสร้างโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะที่ตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็มีวัสดุก่อสร้างจากทางเราอยู่แล้วก็คือเป็นบริษัทที่ทำแรงงานวัสดุก่อสร้างหรือว่าบางทีเราก็ไปช่วยเขาเดินไฟระบบหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือพอเข้าไปในโลกของการทำงานเนี่ยน้องกอยก็ยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมดังนั้นจิตอาสาอย่างที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ถนัดอยู่ในองค์กรด้วยนะคะถือว่าโชคดีมากเลยโอเคแล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีโครงการเร็วๆนี้หรือว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรที่น้องกลอยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากจะเชิญชวนผู้สนใจบ้างไหมคะตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะยังมีการรับจิตอาสาในเรื่องของโควิดอยู่ค่ะแต่อาจจะต้องเช็คว่าขององค์กรไหนบ้างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มีของสภากาชาติที่รับอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆตามพวกโรงพยาบาลอาจจะมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเราด้วยเป็นสำคัญนะคะหรือไม่ก็ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆที่สะดวกหรือไม่งั้นทำเป็นทางออนไลน์แทนค่ะเพราะจริงๆตอนนี้ก้อยก็ทำอยู่ค่ะตัวนึงคือเขาเรียกว่าเป็นการช่วยจัดฝ่ายคือก็ทำช่วยกับทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาค่ะคือเขาก็จะมีหนังสือมาเยอะๆๆๆแล้วเขาก็รอคนที่จะมาช่วยทำจัดให้มันเรียบร้อยจนกระทั่งเอาไปเข้าแล้วเป็นหนังสือเบรลออกมาค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีท่านผู้ฟังคนไหนสนใจที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาอาจจะเริ่มต้นด้วยการเซิร์ชเข้าไปใน Google ว่ามีจิตอาสาที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะไปร่วมกิจกรรมหรือว่า เปิดโลกทัศน์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านกิจกรรมจิตอาสานะคะค่ะในช่วงท้ายนี้อยากให้น้องกอยพูดถึงเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมปัจจุบันให้เป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับกอยนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังมาตั้งแต่ในครอบครัวนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่การพร่ำสอนอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เห็นด้วยเพราะว่าเด็กเนี้ยก็จะกลายมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นรุ่นที่มีบทบาทขับเคลื่อนในสังคมคือทุกคนเนี่ยจริงๆเราล้วนเกี่ยวข้องกันหมดนะการมีจิตสำนึกสาธารณะเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นจริงค่ะคือการที่เราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจมากกว่าที่เราจะไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองก่อนผลประโยชน์ของส่วนรวมอะค่ะค่ะคือยกตัวอย่างง่ายๆต่อให้สมมติว่าทุกคนวันนี้เราอยู่กันแบบบ้านใครบ้านมันคนข้างบ้านหรือคนตรงข้ามบ้านบางบ้านเราก็ไม่รู้จักเราไม่เคยคุยกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาต่อให้เราเนี่ยใช่ไม่ได้ข้องเกี่ยวพูดคุยแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนกันค่ะเช่นไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเอาขยะไปทิ้งหรือว่าก่อให้เกิดความรำคาญในรูปแบบใดก็ตามค่ะนี่คือเรื่องง่ายๆของจิตสำนึกสาธารณะค่ะซึ่งจริงๆแปลว่าต้องปลูกฝังกันมาจากที่บ้านหรือจริงๆแล้วคำว่าจิตสำนึกสาธารณะหรือการมีจิตอาสาหรือแม้แต่มีความรู้สึกอยากจะให้อยากจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเนี่ยคือไม่ได้จำกัดเพศจำกัดวัยเลยใช่ไหมคะเริ่มต้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่รู้สึกดีแล้วก็ เริ่มลงมือทำก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วถูกไหมคะค่ะ okay. ต้องไม่ให้ตัวเองลำบากนะคะต้องไม่ให้ตัวเองลำบากใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนี้อยากให้น้องกลอยพูด เชิญชวนน้องๆรุ่นใหม่นิดนึงค่ะเรื่องของการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่การทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคตค่ะค่ะก็ฝากถึงนิสิตรุ่นน้องๆนะคะว่า
ถ้าเราเนี่ยมีเวลาแล้วก็มีโอกาสในการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยทำเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะตอนที่น้องออกมาสู่โลกของการทำงานแล้วเนี่ยโอกาสแบบนั้นน้องไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะคะใช่ดังนั้นนะคะจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าค่ะแต่ยังไงก็ตามอย่าทิ้งเรื่องการเรียนเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราถูกต้องค่ะโอเคค่ะโอเครายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้การสนทนาของเราน่าจะทำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์การถ่ายทอดประสบการณ์ของนิสิตเก่าเพชรชมพูของเราวันนี้ล้ำค่ามากจริงๆค่ะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณณัฐนันท์กิตติสุวรรณนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้แนวคิดน่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาตอนพิเศษทอล์กวิทเพชรชมพูจุฬาครั้งหน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz